ไบรท์วิชิรวิทย์กลับบ้านแล้วนะครับสุดอึ้งร้องเพลงลง IG ซึ้งมากๆนะครับแฟนๆแห่ต้อนรับแฟนคลับแห่ต้อนรับไบรท์วิชิวะอารีกลับบ้านนะครับอัพ IG แรกร้องเพลง When I Was Your Man ของ Bruno Mars พลังเสียงกระเสามากๆซึ้งบาดใจสุดๆหลังจากเข้ารักษาตัวเนื่องจากอาการป่วยโควิด-19 ตามขั้นตอนของแพทย์สำหรับซุปตาใบหน้าดุจเทพปั้นนะครับไบรท์วิชิวอารีที่ก่อนหน้านี้ตรวจเจอเชื้อโควิด-19 ไปซึ่งล่าสุดนะครับทางต้นสังกัดก็ได้ออกมาประกาศชัดแล้วนะครับว่าท่านชายนายฝรั่งนั้นหายจากอาการป่วยโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีข้อความว่าประกาศแจ้งผลการรักษาโควิด-19 ของไบรท์วิชิวอารี GMMTV ขอแจ้งให้ทราบว่าจากกรณีที่ไบรท์วิชิวอารีนักแสดงในสังกัด GMMTV ได้ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และแพทย์ผู้รักษาได้ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียวจึงทำการแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation ติดตามอาการและรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องแล้วนั้นล่าสุดทางแพทย์ได้แจ้งผลการรักษาของไบรท์ว่าขณะนี้ผลตรวจร่างกายปกติดีทุกอย่างเชื้อโควิด-19 ในร่างกายไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วจึงให้สิ้นสุดการรักษาในวันนี้1พฤษภาคม2565โดยไม่ต้องกักตัวเนื่องจากเชื้อตายแล้ว GMMTV ขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยของทุกท่านบริษัท GMMTV จำกัด1พฤษภาคม2565ซึ่งก็ทำเอากองทัพแฟนแห่ต้อนรับด้วยแฮชแท็ก Welcome Back to Bright นะครับเพื่อเป็นการฉลองการกลับมาหลั่นล้าของพระเอกหนุ่มกันอย่างอึกกระทึกเปลี่ยนวันอาทิตย์ที่สุดรุ่มร้อนให้กลายเป็นวันสดใสเย็นสบายได้อีกวันนึงเลยทีเดียวและหลังจากทางต้นสังกัดได้เผยแพร่ประกาศดังกล่าวไปนะครับก็มีแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศก็เข้ามาร่วมส่งคำอวยพรพร้อมโปรยปรายความปิติยินดีนะครับที่ไบรท์รักษาโควิดหายแล้วนะครับจะได้กลับมาอัปเดตผลงานให้แฟนๆได้ชื่นชมกันและพร้อมใจพากติด Hashtag Welcome Back to Bright จนพุ่งขึ้นเทรนด์ Twitter ทันทีแล้วก็คงจะเป็นเพราะแรงคิดถึงของหนุ่มไบรท์ที่มีต่อแฟนๆนะครับเจ้าตัวจึงได้โพสต์คลิปขณะร้องเพลง When I Was Your Man ของ Bruno Mars พร้อมกระแทก Hashtag Bright Life in His Room นะครับเพื่อเป็นการบอกกล่าวว่าเขาได้กลับมาแล้วพร้อมเสียงเพลงที่เขารักยิ่งนะครับถึงแม้ว่าเนื้อหาเพลงจะดูเศร้าไปหน่อยแต่น้ำเสียงของนายท่านนั้นนะครับช่างไพเราะบาดเข้าไปถึงซวงจริงๆนะครับก็เรียกได้ว่าพลังเสียงยังเหมือนเดิมกลับมาร้องกล่อมน้องวินเอ้ยไม่ใช่นะครับกลับมาร้องกล่อมแฟนๆได้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากนิวทีวีและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ